ผมขอวกมาทางนี้นิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราพูดเรื่องอุตสาหกรรมแล้วก็พูดเรื่องการตั้งโจทย์ซึ่งค่อนข้างยากนะฮะเรามีนักวิจัยนะครับที่เป็นนักวิจัยบริสุทธิ์นะผมใช้คำว่าบริสุทธ์นะครับอาจารย์พิมพ์ใจเนี่ยนะฮะท่านทาวิจัยนะฮะวิจัยบริสุทธ์ในที่นี้หมายวิจัยพื้นฐานนะครับที่เป็นเบสิีเสิร์ชนะครับก็อาจารย์พิมพ์ใจเนี่ย ใช้เวลานะครับอยู่ในภาควิชาการมาผมว่าค่อนข้างจะส่วนใหญ่ของชีวิตนะครับตั้งแต่มัธยมอาจารย์ก็เป็นนักเรียนทุนพอสวทนะฮะแล้วก็จบมาก็เป็นอาจารย์นะครับแล้วก็ทําวิจัยแต่เป็นการวิจัยค้นคว้าในเชิงที่ลึกนะครับเป็นพื้นฐานนะฮะลงลึกมากๆนะครับเมื่อเช้าเล่าให้ผมฟังหลายเรื่องทีเดียวนะครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยความจริงค่อนข้างจะเป็นคนที่เก่งนะครับมากๆนะฮะ คนเก่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมองไปว่าเอ๊น่าจะไปเป็นหมอดีกว่าอะไรเนี่ยะฮะแต่ว่าอาจารย์ตัดสินใจมาเป็นนักวิชาศาสตร์นะครับแล้วก็ทําวิจัยนะฮะลงไปลึกๆอย่างเงี้ยอยากทราบว่าอาจารย์เนี่ยมีอะไรที่เป็นจุดประกายอาจารย์แล้วก็มีแรงบันดาลใจในการทําเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็อาจารย์อาจจะเล่าเลยให้น้องๆฟังถึงว่าชีวิตนะฮะของการเป็นนักวิชาการ มันมีความท้าทายยังไงนะฮะมีความสุขยังไงด้วยนะครับอาจารย์ครับขอเชิญอ,อาจารย์ะฮะถ้าไม่งั้นอาจจะตอบโจทย์ที่ดกรกิติพนธ์ถามก่อนนะคะจริงๆแล้วก็ถ้าย้อนไปหลายปีมาแล้วถ้าอายุก็อาจจะใกล้เคียงกับน้องๆหรือว่าลูกๆของผู้ปกครองหลายท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่มีอะไรมากกค่ะก็รู้ตัวว่าเป็นคนชอบเรียนวิทยาศาสตร์ชอบเข้าใจว่าเวลาที่เราไม่เข้าใจอะไรแล้วเรามีความมีเกิดกระบวนการค้นหาคําตอบไม่ว่าจะอ่านหนังสือจากห้องสมุดหรือบางครั้งทําโครงงานมปลายฮะที่ทําไปแล้วโดวยมาก90%มักจะเฟลคือคือคือ,คอทำอะไรแล้วมันสิเท่านั้นที่สําเร็จแต่ไอ้สิที่สําเร็จเนี่ยเราเกิดความสุข <c oughs> ใช่เลยคือจริงๆต่อมาตอนที่ทาปริญญาเอกเอเวเซอร์เรียกว่าตรงนั้นคือความรู้สึกที่เรียกว่า thrill of discovery คือว่าเป็นความตื่นเต้นเวลาที่เราค้นพบแล้วเรื่องนี้นะถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่เราว่าเราแน่นะเร,เราพบเรื่องนี้สมัยมัธยมเราก็เราว่าเราทำเราทำได้เพื่อนคนอื่นยังไม่รู้คําตอบนี้เลยเรารู้ก่อนเขาเรามาบอกเขาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นถ้าย้อนมาถึงอายุปัจจุบันแต่ละโจทย์ที่ตั้งต้องเป็นโจทย์ที่ในโลกนี้ไม่มีใครรู้ คือที่อาจารย์เขาเขา,เขาเรียกว่าบริสุทธิ์หรือว่าอาจจะเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานก็คือว่าโจทย์นี่คือความท้าทายเรารู้ว่าเราอยู่ในวงการนี้เป็นสิ่งที่อีกประมาณ5้าแ lap ในโลกกําลังค้นหาคําตอบนี้อยู่แล้วเรานี่แหละด้วยต้นทุนต่ำๆด้วยแบบเรานี่แหละแบบเทคโนโลยีแบบไทยๆท,ทาไมเรื่องหลายๆเรื่องเราพบเรื่องนี้ก่อนเป็นคนแรกในโลกไอ้โทษเป็นคนแรกในโลกแล้วก็ทําไมเรื่องหลายๆเรื่องคนเขาต้องเชิญเราไปประชุมวิชาการทําไมเขาต้องเชิญเราไปพูดเพราะว่าเขาอยากได้ โอปินอนน์ก็อยากได้เห็นว่าเทรนด์ของ ของงานวิจัยเรื่องนี้จะเป็นยังไงอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นความบึนเต้นหรือว่าเป็นความท้าทายของอาชีพอันนี้อาจจะอาจารย์อาจจะให้ตอบประเด็นเป็นนิดนึงอย่างเมื่อกี้ <c oughs> ที่ล,ลิงก์กับกับกับทางทาง,ทางลักษณะ <c oughs> ของอุตสาหกรรมอาจจะมีความต่างนะคะถ้าเกิดว่าวันๆถามว่าอาชีพนักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์หรือว่าคนทําวิจัยพื้นฐานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยโอเคตอนนี้ไม่ได้พูดถึงถึงในในส่วนของของของสอนนะคะแต่พูดถึงในโฟกัสในส่วนของวิจัยแล้วกันว่าทําอะไรที่ตัวเองบอกก็คือว่าตัวเองคิดว่าสิ่งที่เราทําต้องชัดอันที่หนึ่ง ถ้าตรงนี้เป็นพื้นฐานเป็นความท้าทายอันนี้ต้องใหม่ต้องไม่ใช่ว่าต่างประเทศทาแล้วแล้วเ,เราแอบ,บมาทําแบบไทยๆอันนี้ไม่ไ,มได้อันนี้ต้องแข่งระดับสากลให้ได้เนี่ยเดี๋ยวการแข่งระดับสากลมีประโยชน์ยังไงเพราะว่าเดี๋ยวคิดว่าวิทยากรอ,อีกสองท่านซึ่งท่านอยู่ในภาคอุตสาหกรรมท่านจะได้ตอบตอบต,อบตรงนี้จรงิงๆเพราะอุตสาหกรรมบางอย่างเนี่ยในโลกปัจจุบันเนี่ยเขาไปแล้วข้างหน้าเพราะว่าเขาต้องการอินโนเวชันใหม่ๆย,ย,ยกตัวอย่างนะ,ะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองคือสนใจศึกษาเรื่องเอนไซม์แมคโครซิม ก็ต้องการเข้าใจว่าเอนไซม์ทำงานยังไงความท้าทายนั้นก็ท้าทายไปว่าว่าเราจะแข่งกับคนอื่นในโลกนี้เราเราจะค้นพบอะไรใหม่แต่ในเดียวกันมันมีแอสเปกในแง่แอปพลิเคชันในแง spin ่สป i ินออฟในแง่นำเอนไซม์ไปการสังเคราะห์สารเคมีเอนไซม์สังเคราะห์สารเคมีทำไมต้องใช้เอนไซม์ในการสังเคราะห์สารเคมี คือปัจจุบันถ้าเมื่อก่อนไม่ต้องคิดเลยต้นทุนไม่คุ้มเพราะว่าทําผลิตเอนไซม์ลาบากเอนไซม์ค่อนข้างเดลเคตสารเคมีนักเคมีทำออกนิกซินธิซิสดีกว่าแต่ปัจจุบันปรากฏว่าถ้าเกิดคุยคือคือคอ,อันนี้ก็คือเป็นการเรียนรู้ที่เราได้ไปจากการประชุมวิชาการต่างประเทศนะคะคือเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนในที่นี้เขาอายุมากกว่านะคะแต่ว่าฝรั่งเรียกว่าเฟรนด์ก็เลยใช้คาว่าเพื่อนจริงๆเขาก็อายุมากกว่ายกตัวอย่างโคดคําพูดหนึ่งมาเลยกับจริงๆท่าน ท่านท่านเป็นหัวหน้า Drug Discovery ที่ GSK ้วพูดมาเลยว่าพิมพ์ใจตอนนี้เนี่ยมันเป็นยุคทองของการใช้ e n นไซมในการที่ Synthesis เขาเรียกว่า API หรือว่า Active Pharmaceutical Ingredient เพราะอะไรเพราะว่าอุตสาหกรรมยายุคปัจจุบันเขาเลิกคิดที่เขาจะผลิตยาทีละเป็นหลายๆตันลวคือยุค paracetamol าาเ,เริ่มหมดไปเพราะว่าในอนาคตมันจะเป็น customized medicine เพราะว่าแต่ละคนจะ react ก,กับกับ,ก,บกับสารแต่ละตัวยาแ,แต่ละตัวราคาแพง และแพงๆไม่ผลิตในปริมาณเยอะเพราะว่ารู้ว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ย มีปฏิกิรยากับยาแต่ละตัวที่ต่างกันเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันเทคโนโลยีในการผลิตเอนไซม์ในการที่ทำมิวเทชันในการทำอะไรมันเริ่มลงมามันเป็นครอสพอดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นความจริงที่สามารถสามารถที่จะใช้เอนไซม์หลายตัวในการผลิตสารเคมีได้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าเกิดมองตัวเองที่ทำงานก็คือในแง่2องแส pect ในแง่ความ้าทาไทยเบสิกก็ทาไปในความท้าทาทยอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราขณะเดียวกันเราก็ดูด้วยว่างานที่เราทำเนี่ยมันจะมีสปินออฟแอปพลิเคชันยังไงเพราะว่า หลายคนเขาก็บอกเลยว่าที่ที่รู้จักกันก็บอกว่าไปไปไปเล่าให้เขาฟังเลยที่บริษัทว่าทํายังไงถ้าเกิดไม่ยังไงแล้วเขาจะได้เอาไปใช้เพราะฉะนั้นก็ก็เดือนหน้าจะไปเยอรมันก็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 จะแวะไปที่ B.S.F พอดีก็ก็รู้จักมีคอนเน็ชันกับ B.S.F พอดีเกี่ยวกับเรื่องอื่นนะคะ Drug Discovery ีาจนยุงยุทธรู้ดีเรื่องเรื่องนี้เนี่ยเขาก็อยากให้ไปเล่าให้เขาฟังว่าทําอะไรจะไปแวะวิสิตแลบที่เยอรมันที่ professor เขาเขาจริงๆเขามี spin off แล็บในการใช้ enzyme ในการสังเคราะห์สารเคมี เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในในตรงนี้ก็ก็ถือว่าเป็นความสนุกในแง่ที่ว่าเรามีความช้าทายด้วย,นยในเดียวกันโอกาสปัจจุบันก็มีพัฒนาที่ว่าจะสามารถทําให้เราคิดว่าเรื่องที่ขึ้นหิ่งคือไ,ไม่ใช่ขึ้นหิ่งถ้าเราให้ฟังยกอย่างหนึ่งเรื่องขึ้นหิ่งคืออย่างตัวเองทำเอนไซม์ในกลุ่ม ตระกูลหนึ่งมีรุ่นพี่ทําก่อนตัวนี้มาหลายตัวถ้าถ้าถ้าภาษาหลายๆคนอาจจะบอกว่าทำพับลิชเปเปอร์แล้วทาไงปรากฏว่าวันหนึ่งไบโอวิลเลจเจอร์โมโนออกซิเจเนสปรากฏว่าเป็นเอนไซม์ที่เป็นดารามากในอุตสาหกรรมสังเคราะห์สารเคมีก่อนต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 อนสองปีที่แล้วไปไประชุมวิชาการ ก็จะเห็นเลยว่าเขาถ่ายรูปให้ดูเลยว่าเจ้าเอนไซม์ตัวนี้ที่เราก็เห็นว่าเมื่อก่อนมันก็คอลัมน์เล็กๆอยู่ใน l a บเนี่ยปรากฏว่าเวลาเข้าไปในโรงงานอุตสาหกรรมยาที่เขาเอาตัวนี้ไปผลิตโอ้โหเราเห็นเขาถ่ายรูปมาคอลัมน์เท่าเสาอะนะคะเสาเสาแบบเสาใหญ่ๆอะเพราะว่าเวลาเขาเขาคุ้มใช้เสร็จทิ้งเลยไม่ไม่ต้องเง่นใหม่ด้วยที่คุ้มเพราะว่าคอสในการคลีนอัพแอนแวรแรมเดี๋ยวเดี๋ยววิทยากรสองท่านจะเล่าให้ฟังมันคุ้มเพราะว่ามันไม่มันไม่เกิดสารเคมีตกค้างในในอุตสาหกรรมอะไร อันนี้ก็อาจจะบอกว่ามันอาจจะเป็นเทรนด์ในอนาคตของของประเทศเราด้วยที่ว่าถ้าเกิดหวังว่าสวทนก็โปรโมทเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมคะครเรื่อง clean clean คลีนเทคโนโลยีผม <it. S 1> คิดว่าชักตื่นเต้นนะครับเป็นอ,อาชีพนักวิจัยเนี่ยนะฮะก็มีความท้าทายนะครับแล้วก็มีความตื่นเต้นนะครับของอาจารย์พิมพ์ใจเนี่ยก็มีทั้งสองมิตินะฮะมิติของการที่จะได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆนะครับอาจารย์บอกว่าเวลาตั้งโจทย์เนี่ยต้องตั้งโจทย์ที่คนอื่นยังไม่รู้เลยในโลกนี้ นะครับแล้วก็อาจารย์ก็ทําให้ได้นะครับเป็นคนรู้คนแรกขึ้นมานะครับผมได้ข่าวว่าความจริงอาจารย์ค้นพบกระบวนการชีวเคมีบางอย่างด้วยนะฮะจะตั้งชื่อเป็นอะไรสมัยก่อนเราเรียนเนี่ยเรามีอะไรครับคนที่เรียนชีวเคมีพอเอิญผมเรียนชีวเคมีมาด้วยอะ,อะไรเนะเครคไซเคิลนะครับของอาจารย์นี่มีพิมพ์ใจไซเคิลไหมฮะ <laughs> <laughs> นะครับก็ตื่นเต้นนะครับในมุมที่สองก็คือ,อ สามารถที่จะเอาสิ่งที่ใช้ได้นะครับเข้าไปประยุกนะฮะแล้วก็เกิดประโยชน์เกิดมูลค่านะครับถ้าท่านทราบนะครับในอุตสาหกรรมยานะฮะแล้วก็การใช้เอนไซม์ต่างๆในการผลิตเนี่ยเอนไซม์เนี่ยไม่ไม่ใช่สิ่งที่ทําได้ง่ายๆถูกไหมฮะที่มีคุณภาพสูงนะครับทำยากแล้วก็ราคาแพงนิดเดียวนะเขาใช้กันทีละนิดทีละนิดถูกไหมฮะอาจารย์แต่ราคาสูงนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราสามารถจะสร้างนะครับ มูลค่าสร้างคุณค่าให้กับประเทศให้กับเศรษฐกิจได้นะครับอันนี้ก็มีความสําคัญทีเดียวนะครับ